สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกระผมดรชัดวรินทร์ปูชัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกท่านหนึ่งจะขึ้นมาก็คือดออรชาคิดศรีประจุบงวันนี้ก็จะมานําเสนอ,องานวิจัยเกี่ยวกับการใช้กราฟีนและก็การประยุกต์ใช้กราฟีนกับแบตเตอรี่สังกะสีไอออนนะครับครับโดยหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้ก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็คือผมเป็นคนนําเสนอนะครับก็ จะพูดเกี่ยวกับเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟีนะครับโดยเช่นพวกโครงสร้างและคุณสมบัตินะครับกระบวนการสังเคราะห์ต่างๆการนาการไปไประยุกต์ใช้และก็การประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ครับส่วนอีกพาร์ทหนึ่งครับจะเป็นการนํากราฟีเนี่ยมาผสมลงไปในแบตเตอรี่สังกสีอ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับก็จะเป็นดรชาคพิทที่จะนําเสนอนะครับครับในปัจจุบัน,นครับ วัสดุคาร์บอนนะครับท่านหลายๆท่านน่าจะทราบดีว่าวัสดุคาร์บอนเนี่ยมีการนํามาประยุกต์ใช้ต่างๆมากมายครับแล้วก็ได้มีการสังเคราะห์ให้มีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเช่นแบบคาร์บอนนาโนดอทนะครับเป็นแบบจุดนะครับหรือเป็นลักษณะคาร์บอนนาโนทิวก็จะเป็นแบบท่อครับเป็นท่อกลวงนะครับลักษณะดังนี้นะครับหรือเป็นแบบเบลกี้บอลนะครับเป็นลูกบอลนะครับเป็นแบบ 3D structure ครับ และอีกรูปแบบหนึ่งที่เรากำลังสนใจอยู่ก็เป็นแบบเป็นแผ่นชีตนะครับก็คือกราฟีนนั่นเองครับโดยกราฟีนเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกราไฟน์นะครับกราไฟต์ก็คือไส้ดินสอครับหรือดินสอที่เราใช้ทุกวันนี้นะครับโดยให้เรานึกถึงคอนโดมิเนียมรับคอนโดมิเนียมก็คือกราไฟนะครับส่วนกราฟีนก็คือส่วนหนึ่งของชั้นของคอนโดครับเราเรียกว่ากราฟีนนะครับ การที่เราสามารถลอกกราฟีนออกจากกราฟไฟได้ทําให้เกิดคุณสมบัติโดดเด่นขึ้นมานะครับของกราฟีน,นครับโดยกราฟีนใน,ในน้ำหนัก1กรัมเนี่ยกราฟีนจะมีพื้นที่ผิวสูงถึง2,600ตารางเมตรต่อกรัมครับหรือให้นึกภาพถึงสนามฟุตบอลครับเมื่อเราแบ่งสนามฟุตบอลเป็น3พาร์ทพื้นที่ผิวของ กราฟีนก็คือ1ใน3ของสนามฟุตบอลนั่นเองครับนอกจากนี้กราฟีนก็จะมีคุณสมบัติโดดเด่กนกะ็คือการนําไฟฟ้าและการนําความร้อนที่สูงครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของอความแข็งแรงเชิงกลที่ดีครับก็จะมีะนักวิจัยหลายๆท่านนํากราฟีนมาผสมในวัสดุต่างๆเช่นพวกโพลิเมอร์หรือว่าซีเมนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับนอกจากนี้ กาฟีนที่มีคุณสมบัติคุณสมบัติอนอกจากนี้กาฟีนที่เป็นแบบชั้นโมโนเลเยอร์ er, หรือว่าชั้นเดียวเนี่ยผมมีโมเดลให้ดูนะครับกาฟีนที่มีเป็นลักษณะชั้นเดียวเนี่ยจะมีความหนาอยู่ประมาณ1-2นาโนเมตรส่งผลทำให้คุณสมบัติของมันมีการโปร่งโปร่งใสนะครับก็จะมีนักวิจัยหล,หลายๆท่านเนี่ยนำกาฟีนไปโค้ดบนวัสดุทัสกิน เช่นใช้ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าแล็ปท็อปโนต้ตบุ๊กเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราสามารถสังเคราะห์กราฟีนได้เองนะครับซึ่งก็ถือว่ามีราคาค่อนข้างถูกก็ตกที่าราคา1,000 0บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับกราฟีนเนี่ยสามารถจำแนกตามคุณ,คณภาพของมันเนี่ยได้เป็น3ลักษณะดได้แก่ หนึ่งแบบซิงเกิลเลเยอร์ก็คือที่กล่าวมาก็คือแบบเป็นชั้นเดียวตรงนี้จะเป็นถือเป็นกาฟีนคุณาภาพสูงนะครับก็คือมีความใสแล้วก็นําไปฟ้าได้สูงครับฉะนั้นก็การประยุกต์ใช้ก็จะหลักๆก็นําไปโค้ดบนจอทัสกรนนั่นเองนะครับส่วนกาฟีนคุณสมบัติถ,ถัดไปก็คือเรียกว่ามัลติเลเยอร์กาฟีนหรืออีกชื่อก็คือฟิลเลเยอร์กาฟีนครับกาฟีน ตรงนี้ก็จะมีความเข้มสูงขึ้นมาก็จะมองเป็นสีออกเทาๆดำๆนะครับตรงนี้ก็มีนักวิจัยนำไปประยุกต์ใช้เป็นพวกผสมในพวกเซนเซ,นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าหรือว่าใช้เป็นเซนเซอร์ในทางด้านการแพทย์ใช้ในการตรวจวัดน้ำตาลหรือว่าพวกเชื้อไวรัสต่างๆนะครับโดยในทีมวิจัยของเราเนี่ยได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ตรวจวัดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับ และอีกกาฟีนชนิดหนึ่งครับอาจจะเป็นกาฟีนที่คุณภาพดรอปลงแต่ก็ยังคงคุณสมบัติกนนารนำไฟฟ้าที่ดีอยู่นะครับเราเรียกว่าบลอกกาฟีนครับก็จะเป็น,เป,นนะเป็นผงครับเป็นผงครับคล้ายๆผงแป้งแต่เป็นสีดำครับเนื่องจากว่าการส่งผ่านของแสงไม่ดีฉะนั้นเรานำมาประยุก์ตใช้เป็นเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าตัว แบตเตอรี่หรือว่าคาปาซิเตอร์นะครับเป็นหลักหรือนําไปผสมกับโพลิเมอร์ก็คือเป็นพวกคอมโพสิตนะครับ mm hmm. เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการนําไฟฟ้า mm hmm. เพิ่มความแข็งแรงให้กับวัสดุนะครับ mm hmm. à, โดยกระบวนการสังเคราะห์กาฟีนั้นแบ่งเป็นหลักๆได้5กระบวนการนะครับ mm hmm. ขอเริ่มจากกระบวนการแรกก่อนนะครับตรงนี้นะครับ mm hmm. เรียกว่า m e mechanical c l e a v a g e นะครับ เป็นวิธีอะไรเอ่ยก็คือตอนเด็กๆอาจจะมีหลายท่านเอาสติกเกอร์ไปลอกกับเจ้าตัวแทง่งใส่ดินสอรหรือเปล่าครับถ้าเม,เมื่อเราเอากอาฟเฟปไปลอกเนี่ยก็จะพบว่ามีสีดำเกาะติดเจ้าตัวกราฟเทปของเราเนั้นไอ้สีดำที่เกาะติดแล้วก็ก็คือกราฟราฟีนนั่นเองครับซึ่งมีนักนักวิทยาศา,ศาสตร์สองท่านนะครับ จากมหาวิทยาลัย University of Manchester ของประเทศอังกฤษนะครับก็ได้ทำการศึกษาแล้วก็พัฒนาจนเขาได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ในปี2010นะครับในสาขาของฟิสิกส์นะครับข้อดีของเทคนิคนี้ก็คือได้กราฟีนคุณภาพสูงแต่ข้อเสียก็คือไม่สามารถจะทำแม Scale ได้นะครับฉะนั้นจึงมีการพัฒนาวิธีการมาเรื่อยๆนะครับเพื่อขยายแมสสเกลเพื่อให้สามารถ นำไปประยุกต์ใช้จริงได้นะครับเทคนิคถัดมาก็คือ Direct Sonication ก็คือใช้เสียงที่มีความถี่สูงครับกระตุ้นให้เขาก็จะมีโผบของเสียงที่แล้วจะส่งความถี่สูงไปยังตัวทำละลายแล้วก็เราก็จะเติมกาไฟลงไปในในตัวทำละลายนั้น,นครับกาไฟเมื่อถูกขึ้นความถี่สูงกระตุ้นก็จะเจเนเรตเป็นหรือแตกตัวเป็นกาฟีนครับ ข้อดีก็คือได้กาฟีนที่คุณภาพสูงแต่ข้อเสียคือยังยังไม่สามารถขยายสเกลในปริมาณที่มากได้นะครับอีกเทคนิคหนึ่งก็คือ c v d หรือ chemical vapor deposition ครับเทคนิคนี้ในในทีมวิจัยเราได้กำลังพัฒนาอยู่นะครับก็หลักๆจะต้องมีเครื่อง Furnace ตัวนี้ครับ u r n เน e ตัวนี้นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับแต่จะเราสามารถ สังเคราะห์กราฟีนโมโนเลเยอร์ได้นะครับครับก็ข้อดีก็คือได้กราฟีนคุณภาพสูงแล้วก็ข้อเสียก็คือต้นทุนยังสูงอยู่นะครับและอีกเทคนิคหนึ่งก็เป็นที่นิยมมากนะครับก็คือเทคนิคทางเคมีข้อครับก็จะใช้สารที่เป็นกรดทำปฏิกับสารอีกชนิดหนึ่งที่เกิดปฏิกิริยาได้รุนแรงครับปฏิกิริยาที่รุนแรงก็จะเป็นลอกเจ้าตัวกราฟไฟให้เป็นกราฟีนครับ แต่ข้อเสียก็คือ Impurity ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ปียามันรุนแรงจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลนะครับแต่ข้อดีก็คือสามารถขยายสเกลในระดับแมสสเกลแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกนะครับและอีกเทคนิคหนึ่งสุดท้ายนะครับก็คือเทคนิคอิเล็กโ l ไลติกเอ็กซ์ฟอร์เรชันนะครับก็คือการลอกด้วยไฟฟ้านะครับซึ่งเทคนิคนี้ก็จะใช้ แท่งกราไฟย์สแท่งจุ่มลงไปในอิเล็กโทรไลต์นะครับแล้วก็ต่อไปเข้ากับเจ้าตัวตัวเครื่องให้สักไฟฟ้านะครับาจากนั้นเราก็ให้สักไฟฟ้าเข้าไปก็จะเกิดการลอกออกของเจ้าตัวกราฟีลงไปในสารละลายนี้นะครับซึ่งในทีมวิจัยเราเนี่ยได้ได้นำเทคนิคนี้มาพัฒนาในการาสังเคราะห์กราฟีนนะครับ โดยเราได้ดีไซน์อิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะสมในการลอกกราฟีให้ได้กราฟีที่มีลักษณะเป็นฟิลเลเยอร์นะครับซึ่งในทีวิจัยเราโดยนำโดยดรอดิสรเตือนตาโนนนะครับก็ได้พัฒนาเทคนิคนี้เทคนิคที่ลอกไฟฟ้าแล้วก็ได้ไลาเส้น,นะครับกับบริษัท i n n o นฟ e นะครับเป็นสตาร์ทอัพจากประเทศไทยนะครับซึ่งต่อมาครับก็มีบริษัทเฮเด l ลซึ่งเป็นสัญชาติอังกฤษ เข้ามาเทคโอเวอร์นะครับซึ่งปัจจุบันบริษัทเฮเดลก็ได้ตั้งห้องปฏิบัติการอยู่ที่ตึกอิงทูดีชั้น5นะครับท่านผู้ใดสนใจก็สามารถขึ้นไปดูได้นะครับเราก็จะม uh, uh. ีเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ก็คือเจ้าตัว Conductive Ink ตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับ,น,น,รบนอกจากนี้ครับเราก็ได้ทำการตีพิมพ์ในวารสารน,นานาชาติเกี่ยวกับ การนํากาเฟนมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านต่างๆเช่นตัวเก็บประจุแบตเตอรี่แล้วก็มีการได้สิทธิบัตรได้แล้วครับและในปี2017เดนี่ยดออรอดิศรตืนอนานนท์ก็ได้เข้าได้รับรางวัลดีเด่น,นครับของอสภาวิจัยแห่งชาตินะครับหรือวอชอนั่นเองนะครับสำหรับการประยุกต์ใช้กาเฟนในห้องปฏิบัติการของเรานะครับอขอเริ่มต้นจาก งานด้านเซ็นเซอร์ก่อนหรือ p r i n t เท s e เซนเซอร์ครับอันนี้เป็นของดรจันเพนนะครับเขาก็ได้เตรียมขั้วหรือรินพ์บนวัสดุที่เป็นโพลิเมอร์ครับอันนี้จะประกอบไปด้วย3ขั้วไฟฟ้านะครับซึ่งจะมีกาฟีนเป็นองค์ประกอบกาฟีนก็จะเข้าไปช่วยเพิ่มความว่องไวในการตรวจวัดนะครับสารที่เขาตรวจวัดก็จะเป็นพวกน้ำตาลอะไรพวกนะี้ครับแล้วก็พวกไวรัสต,ต่างๆหรือแม้กระทั่งสารเสพติด นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งครับก็จะมีการนำกาเฟนไปคอมโพสิตกับโพลิเมอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับให้วัสดุนั้นเบานะครับมีน้ำหนักเบาส่วนอีกงานวิจัยหนึ่งเป็นของดรชาชิตนะครับก็จะเป็นงานด้าน Energy เป็นหลักนะครับก็จะมีการนำไปประยุกใช้เป็นวัสดขุขั้วไฟฟ้าของซ u เปอร์คาปาซิเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ต่างๆโดยเฉพาะแบตเตอรี่สังกะสีไอออนนะครับ แล้วก็มีการนำเอาไปาเป็นหมึกเพื่อเพื่อการเรืองแสงนะครับตรงนี้ก็จะมีการโคดส,สารที่เรืองแสงครับแล้วก็เราก็พิ้นสกรีนเป็นรูปที่เราต้องการนะครับตรงนี้ก็พิ้นสกรีนเป็นรูปหน้าเสือบนวัสดุถุงผ้านะครับแล้วก็มีการต่อแบตเตอรี่เข้าไปก็จะเกิดการเปล่งแสงออกมาตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้ครับถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อ ทางเราได้ครับต่อมาครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดรชัยคิดขึ้นมานำเสนอในหัวข้อถัดไปครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับคิดว่าทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วก็รู้เกี่ยวกับวัสดุกาฟีนซึ่งเป็นวัสดุคาร์บอนที่มีคุณสมบัติเด่นในหลายๆเรื่องตามที่ดรชัดวลินได้นำเสนอไปแล้วนะครับสำหรับ ในส่วนของผมที่จะมานําเสนอในถัดจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้กาฟีนกับงานทางด้านพลังงานโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้กับแบตเตอรี่ชนิดสังกะสีไอออนนะครับแบตเตอรี่สังกะสีไอออนคืออะไรเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปจะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจนะครับอันนี้เรามาดูของเทนความต้องการพลังงานที่มากขึ้นในปัจจุบันก่อนนะครับจากกราฟด้านซ้ายมือทุกท่านจะเห็นว่าความต้องการพลังงาน ของของโลกใบนี้เนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นในในแต่ละวันนะครับในแต่ละปีนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณสัก3 1ิ0ชิกวัตต์อาวในปี2030นะครับในแอปพลิเคชันหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Energy Storage นะครับ Electric Vehicle หรือ Portable Device ต่างๆนะครับความต้องการพลังงานต่างๆเหล่านี้มันทำให้เราต้องการพลังงานหรืออุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ แน่นอนอุปกรณ์กักเก็บพลังงานอะไรล่ะที่มันจะมาเซิร์ฟแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการพลังงานที่มากขึ้นเหล่านี้นะครับแบตเตอรี่แน่นอนมันคือแบตเตอรี่แบตเตอรี่อะไรแบตเตอรี่ที่มีพลังงานต่อน้ําหนักสูงขนาดนั้นที่จะมาเซิร์ฟความต้องการพลังงานที่มากขนาดนี้นะครับนั่นคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับทุกท่านน่าจะรู้จักลิเธียมไอออนเป็นอย่างดีนะครับในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของทุกท่านมีลิเธียมไอออนอยู่นะครับทุกคนพกลิเธียมไอออนติดตัวตลอดเวลานะครับ ซึ่งแน่นอนเมื่อมีความต้องการพลังงานมากขึ้นความต้องการอุปกรณ์เก็บพลังงานอย่างแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนก็ต้องเพิ่มมากขึ like ้นกราฟด้านซ้ายแสดงให้เห็นถึงตัวชนิดของตัวลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ที่มีหลากหลายชนิดเลยนะครับก็จะมีความต้องการมากขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะชนิดที่มีพลังงานต่อน้ําหนักสูงๆอย่าง LCO หรือ NCA ในกราฟนี้ขาดไปตัวหนึ่งคือ NMC ที่ใช้ในรถยนต์ EV ถ้ามี NMC อยู่ในนี้ก็จะเป็น กราฟสูงสุดนะครับแล้วก็จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในปี2030เช่นเดียวกันกับการาฟด้านซ้ายมือนะครับแต่อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ทุกท่านรู้จักกันเนี่ยมันยังคงมีข้อจํากัดบางประการนะครับผมไม่ได้บอกว่าลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ไม่ดีแต่มันยังคงมีข้อจํากัดบาง,บาง,บางการ,นะรบ,มมบ,กาบางประการที่เราต้องพิจารณาและต้องคํานึงถึงนะครับลิเธียมไอออนหรือทำมาจากแบตเตอรีอ่ ลิเทียมออนเนี่ยมันผลิตมาจากแร่ลิเทียมนะครับแร่ลิเทียมเนี่ยมีปริมาณอยู่จํากัดแล้วก็แหล่งลิเทียมสำรองเนี่ยมีอยู่แค่บางประเทศในโดยเฉพาะในทวีปอเมริกาใต้นะครับออสเตรเลียแล้วก็จีนเท่านั้นนะครับตรงนี้ส่งผลอย่างมากต่อราคาที่ทําให้สารประกอบลิเทียมคาร์บอเนตหรือลิเทียมไฮดรอกไซด์ที่เป็นสารประกอบลิเทียมที่สําคัญในการผลิตลิเทียมออนแบตเตอรี่เนี่ยมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ในการาฟด้านล่างที่ทุกท่านเห็นนะครับมีราคาเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีโดยเฉพาะปี2022ในไต,ตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งไปถึงประมาณ400,000-500,000หยวนต่อตันนะครับตรงนี้มันมัน,ม,นมันบอกอะไรเรามันบอกว่าลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ทุกวันมันมีราคาทุกวันนี้มันาราคาถูกจริงเพราะว่ามีผู้ผลิตมากแต่ในอนาคตถ,ถ้าปริมาณแรม่มันลดน้อยลงราคามันอาจจะดีดต,ตัวกลับมาสูงขึ้นก็ได้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือ ประเด็นเรื่องความปลอดภัยนะครับเราจะพบเห็นอยู่บ่อยครั้งว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนระเบิดโดยเฉพาะในเคสของรถยนต์ยี่ห้อดังเจ้าหนึ่งนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับรวมถึงแผ่นพลังงานที่เขาใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก็มีข่าวการระเบิดอยู่บ่อยครั้งนะครับจากประเด็นในเรื่องของซอร์สของตัวลิเธียมแร่ลิเธียมราคาที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยตรงนี้ทำให้ หน่วยวิจัยของเราเนี่ยมองหาแล้วก็คิดที่จะพัฒนาแบตเตอรีอ่ทางเลือกนะครับหรือเอาเทอร์เนตีฟแบตเตอรี่เนี่ยเพื่อจะเป็นเป็นเหมือนกับแนวแนวทางสำรองให้กับประเทศของเรานะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงอัลเทอร์เนทีฟแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ทางเลือกเนี่ยมีหลายชนิดเลยที่ผมโชว์ให้ทุกท่านเห็นในในสไลด์นี้นะครับซิงเกิลออนแบตเตอรี่โซเดียมโพเทเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมอลูมิเนียมอันนี้เป็นแบตเตอรี่ได้ทั้งหมดเลยนะครับ แต่ในในแน,นวแนวคิดของหน่วยวิจัยเราเนี่ยเราเลือกพัฒนาซิงค์ไอออนแบตเตอรี่ก่อนนะครับด้วยเหตุผลหลายๆประการนะครับถ้าเราดูข้อมูลเปรียบเทียบของการงานวิจัยทางด้านซิงค์ไอออนแบตเตอรี่ลิเทียมแล้วก็ลีดแอซิดนะครับดูข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะหรือสเปคซิฟิเคชันของแบตเตอรี่สามชนิดนี้เราจะเห็นว่าตัวซิงค์ไอออนแบตเตอรี่เนี่ยมีอินเทอร์จีเนซิตี้หรือพลังงานต่อน้ำหนักเนี่ยที่เทียบเคียงได้กับลิเทียมไอออนแบตเตอรี่บางชนิดเลยนะครับแล้วก็สูงกว่าตัวลีดแอซิดนะครับ รวมไปถึงจํานวนรอบการใช้งานตัวซิงค์ออนแบตเตอรี่เนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าลิเธียมไอออนแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ขึ้นหนึ่งพันถึงสองพันรอบนะครับและที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของราคานะครับจะเห็นว่าซิงค์ออนแบตเตอรี่เนี่ยจะมีคอสอยู่ที่ประมาณหกสิบถึงแปดสิบยูเอสต่อกิโลวัตต์อาวโมซึ่งถูกกว่าลิเธียมไอออนที่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบนะครับและก็เทียบเคียงได้กับลีดแอซิดซึ่งลีดแอซิดเขามีราคาถูกอยู่แล้วเพราะเขาใช้ ตัวตะกัวกดนะครับที่มีเทคโนโลยีที่ไม่ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่แล้วก็เป็นสารที่หาได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลเหล่านี้จึงทําให้เรามีแนวคิดที่จะพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดนี้นะครับอันนี้เป็นข้อดีที่ผมเอามาพูดเสริมจากเมื่อสักครู่สไลด์เมื่อสักครู่นะครับจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาถึงราคาของแร่ลิเทียมกับแร่ซิงค์เทียบกันแล้วเนี่ยจะเห็นว่า,าราคาต่อน้าหนักของซิงค์ออนแบตเตอรี่เนี่ย ของตัวซิงที่ซิงค์แร่ซิงค์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.5 US ต่อกิโลกรัมเท่านั้นเองในขณะที่ลิเทียมเนี่ยสูงถึง80-85นะครับรวมไปถึงความปลอดภัยด้านการใช้งานซิงค์ออล์แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ค่อนข้างปลอดภัยมากๆเพราะว่าตัวซิงค์เองนับสังกะสีทุกท่านรู้จักดีสามารถเอามาใช้ทําหลังคาบ้านฝาบ้านใช่ไหมครับทำยากัน้ําได้แค่เกิดสนิมแต่มันไม่ระเบิดนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ความปลอดภัยค่อนข้างสูงรวมไปถึงปริมาณแร่สำรองในประเทศไทยประเทศไทยเรามีซิงค์นะครับอยู่ในแถบภาคตะว,ว,ว,วันตกเนาะจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบ,บุรีมีแร่สายแร่ซิงค์ค่อนข้างมากนะเพราะฉะนั้นเรามีแหล่งแร่สำรองซิงค์ค่อนข้างเยอะรวมไปถึงการรีไซเคิลองค์ประกอบของซิงค์ออนแบตเตอรี่เราสามารถรีไซเคิลได้เกือบทั้งหมดร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าสักเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เราสามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นข้อดีที่เสริมทำให้เราเราควรเราทำไมเราถึงควรพัฒนาแบตตเอรีี่ชนนนิด้ อันนี้เป็นตัวอย่างของตัวเซลล์ซิงเกิลแบตเตอรี่ที่เราได้พัฒนาขึ้นในปัจจุบันวิดีโอด้านซ้ายมือเราจะแสดงให้ทุกท่านเห็นว่าเราสามารถพัฒนาซิงเกิลแบตเตอรี่ที่สามารถได้ตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นเซลล์เวอร์ชันแรกในระดับห้องปฏิบัติการของเราเราสามารถจอะตะปูทะลุผ่านซิงเกิลแบตเตอรี่โดยไม่เกิดการระเบิดโอเคอาจจะพังแต่ไม่ระเบิดไม่ติดไฟแล้วก็สามารถได้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่า LED ได้นะครับ รวมไปถึงเรายังสามารถดีไซน์ตัวซิงเกิลแบตเตอรี่ที่เป็นเฟกซิเบิลแบตเตอรี่หรือว่าตีนฟิล์มแบตเตอรี่ที่สามารถใช้กับพวกอุปกรณ์พอร์ตเทเบิลเดเว์หรือตีนฟิล์มเดเว์ทั้งหลายแลได้นะครับจะเห็นว่าเฟกซิเบิลเดเว์ของเราสามารถบิดงอดได้เต็มที่เลยครับไม่ระเบิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นข้อดีของตัวซิงเกิลแบตเตอรี่ที่เราพัฒน,นาขึ้นปัจจุบันเรามีเซลล์เวอร์ชันล,ล่าสุดที่มีคาบัซิตี้อยู่ที่ประมาณสัก2 0 0ร้อถึงสามมิลลิแอมป์ออลต่อ1ถุง เป็นหรือเพาเซลล์เราเรียกเซลล์ถุงหรือเซลล์เพาที่เราเห็นที่ทุกท่านเห็นในสไลเด่นี้นะครับเป็นเซลล์ขนาด7จ็ดเซนของขั้วไอเล็กโทรดนะครับเราสามารถพัฒนาให้มีสเตเบลิตี้เรามีเชฟไลฟ์ของตัวเซลล์ที่เก็บไว้1ปีแล้วก็ยังคงเสถียรภาพของแรงดันและก็ขั้คาปาซิตี้ไว้ได้นะครับอนอกจากนี้เรายังมีการทดสอบเซลล์ซิงออฟแบตเตอรี่ของเราที่ศูนย์พีเทคเนาะแล้วโดยเฉพาะทดสอบตามมาตรฐานมอก การใช้ง,งานในด้านความปลอดภัยคือมก2217ก็ผ่านในทุกๆข้อที่เป็นเกณฑ์ที่เขากำหนดนะครับปัจจุบันเราอยู่ระหว่างการพัฒนาตัวโมดูลซิงเกิลแบตเตอรี่ขนาดประมาณ28-30โวลต์นะครับแล้วก็จะพัฒนาระบบแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มหรือว่า BMS เนี่ยควบคู่กันไปแล้วก็จะขยายตัวจากเซลล์ทูโมดูลแล้วโมดูลก็เป็นทูแพ็กต่อไปเพื่อใช้เป็นแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันที่เราก่อนถึงแอปพลิเคชันนะครับเรามีสิทธิบัตร ที่โคเวอร์ตัวเซลล์แบตเตอรี่สังกะสีของเราในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นขั้วบวกขั้วลบแผ่นกั้นขั้วอิเล็กโทรไลต์เรามีสิทธิบแบบควบคุมทั้งหมดนะครับโดยแอปพลิเคชันที่เรามองไว้ก็จะมีในเรื่องของการนําไปใช้เป็นแหล่งเก็บพลังงานของระบบ e s นะครับ Energy Storage รวมไปถึงการใช้เป็นโฮมยูดแบตเตอรี่ในบ้านในบ้านเรือนนะครับแล้วก็ใช้เป็นอ,า,อาจจะใช้ใน E.V บางพาได้ก็คือสถานีชาร์จคือซิงอ้อนแบตเตอรี่มีข้อเสียอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือน้ําหนักนะครับอาจจะไม่ใช้ใน e ีวีตัว EV เลยไม่ได้แต่ว่าอาจจะไปใช้เป็นสถานีชาร์จของ EV ได้รวมถึงงานที่ต้องการความปลอดภัยชุงสูงอย่างเช่นในแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือใช้เป็นะระบบะให้พลังงานของเรือไฟฟ้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างขององ,างานวิจัยหรือโปรโตไทป์ของบริษัทในต่างประเทศที่มีการพัฒนาแบตเตอรี่สังกะสีไอออนนะครับคือ ที่นําเสนอในส่วนของงานวิจัยของซิงค์แบตเตอรี่ของประเทศของต่างประเทศเนี่ยจะชี้ให้ทุกท่านเห็นว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้มันมีโอกาสและมันก็มีแนวโน้มที่จะถูกนํามาใช้ได้จริงในอนาคตอันใกล้นะครับโดยเฉพาะบริษัทซซเลียนและก็บริษัท u e อเนี่ยเขาได้มีการลงนามความร่วมมือกับอย่างซซเลียนเนี่ยก็ลงงามความร่วมมือกับบริษัทฮอตตันเวิร์ l โซลูชันที่เป็นบริษัทผู้สร้างบ้านรายใหญ่ของแคนาดารวมถึง u e อก็ลงนามความร่วมมือกับไพเกต รีเนวเบิลเอเนจีในการที่จะติดตั้งตัวซิง g l e Ba แบตเตอรี่เป็น e n e r g y Storage หรือ ES s ให้กับ Renewable Energy Plan ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมันมันชี้ให้เห็นว่าตัวแบตเตอรี่สังกะสีออนเนี่ยมันมีแนวโน้มและก็มีความเป็นไปได้ที่จะถูกนําไปใช้งานจริงเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็คงจะควรจะต้องคํานึงถึงประเด็นตรงนี้แล้วก็พยายามจะผลักดันแล้วก็พัฒนาแบตเตอรี่ ที่เป็นงานวิจัยของคนไทยใช้วัตถุดิบในประเทศไทยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับอย่างเช่นที่เรามานำเสนอในวันนี้คือแบตเตอรี่กาวฟีนสังกะสีไอออนนะครับก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญคุนดรทั้งสองท่านเลยนะคะสำหรับแบตเตอรี่นะคะกาฟีนนี้มีท่านไหนสนใจหรือว่ามีข้อสักถามเพิ่มเติมไหมคะ ถ้ามีสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะคะมีไหมคะคุณพี่อยากทราบอะไรเพิ่มเติมไหมคะ โอเคถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือไม่มีข้อสักถามแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะท่านดรทั้งสองท่านเลยนะคะดรชาคริตและท่านดรชัดวรินนะคะสำหรับการฟินซิ่งไอออนแบตเตอรี่เชฟแบตนะคะขอบคุณค่ะ